ผมอยากจะคุยกับคุณเรื่องคดีผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้คุยกับลูกผมอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะอย่าเสือกผมอยากช่วยเรื่องคดีหลานสาวคุณผมจะเป็นทนายให้คดีของหลานสาวคุณนะมันอาจจะไม่ใช่แค่อุบัติเหตุผมรู้สึกว่าสสทัศน์เทพกำลังปกปิดอะไรบางอย่างให้กับลูกชายเขาย่าย่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับย่าไม่ได้เป็นอะไรแต่ขโมยมันขึ้นบ้านเนี่ยของในบ้านไม่มีอะไรหายไปเลยสักชิ้นงัดบ้านแล้วไม่ได้เอาอะไรไปเลยนี่มันจะงัดทำไมวะคุณเห็นผู้ชายคนนี้ไหมเขาคือคนของสสทัศน์เทพเขาเคยส่งมากระทืบผมพวกมันต้องการอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้พวกมันต้องการอะไรกันนะเป็นของเล่นกับตุ๊กตาทั้งหมดของต้นข้าวผมขอเอาตุ๊กตาพวกนี้กลับไปดูได้ไหมครับเผื่อว่าผมจะเจออะไรที่เป็นประโยชน์ได้จ้ะที่เลยนะครับอันนี้ชาวบ้านเนี่ยตั้งใจจัดงานเลี้ยงเพื่อขอบคุณคุณทนายเลยนะครับไม่ต้องขอบคุณหรอกครับผู้ใหญ่ทุกคนอยู่ที่นี่มาก่อนเจ้าหน้าที่จะมาจับทุกคนออกจากบ้านของตัวเองไม่ได้ครับผมจะสู้เคียงข้างทุกคนเองครับขอบคุณครับยังไงอ่ะก็อย่าดื่มเยอะเกินไปนะลูกเราน่ะดื่มเยอะทีไรเช้ามาก็ปวดหัวมีผู้ปกครองมาคุมซะแล้วขอบคุณนะครับยินดีมากครับผู้ใหญ่ชาญทุกคนที่นี่รักชาญมากนะชาญทำเพื่อทุกคนแม่ภูมิใจในตัวชาญมากเลยจ้ะผมทำตามคำสั่งคุณแทนไทยไม่ได้ครับคุณทัศเทพสั่งห้ามพวกเราไม่ให้ยุ่งกับไอ้ตินครับท่านบอกจะจัดการเองไอ้โง่ถ้าสั่งพวกมึง2ตัวไปตายเนี่ยพวกมึงจะไปไหมฮะมึงจะไปไหนมึงกลับมาเดี๋ยวนี้นะมึงกลับมาปล่อยมันไปเถอะครับคุณหนูก็รู้ว่าไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งของท่านพ่อเขามัวรออะไรอยู่ถ้าพวกไอ้ชาไม่รู้เรื่องตุ๊กตาขึ้นมาเนี่ยเราจะซวยกันหมดนะ
กลับมาที่ข่าวต่อไปนะครับพบศพชายนิรนามลอยขึ้นอืดแถวคลองชลประทานเมื่อช่วงเวลาประมาณ15:03 น.ขณะนี้ตำรวจกำลังทำการสืบสวนครับสวัสดีลูกสวัสดีลูกมาเข้ามาโบพาพลอยมาลาพรุ่งนี้เราจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดค่ะย่าตินบอกย่าไว้แล้วเป็นไงพลอยหน้าจ่อยเชียวฮะไม่อยากไปเหรอลูกพลอยนอนร้องไห้คิดถึงต้นข้าวทุกคืนเลยค่ะพลอยเวลาที่หนูคิดถึงต้นข้าวให้คิดถึงแต่เรื่องดีๆนะลูกนะต้นข้าวก็คงอยากให้เราจำแต่ช่วงเวลาที่เขามีความสุขขาทวดตามแกมามาทวดจะเอาของต้นข้าวไปบริจาคพลอยเลือกไปเป็นที่ระลึกสิลูกขอบคุณค่ะทวดขึ้นมานิ้วหนึ่งเลยนะครับมาบ้านคนอื่นแล้วยังมาบอดี้เชมิ่งเจ้าของบ้านเขาอีกนี่ฟ้องข้อหาอะไรได้บ้างเนี่ยจะฟ้องผมแล้วครับแย่หน่อยนะครับเพราะว่าคนที่จะว่าความชนะผมได้เนี่ยก็คือตัวผมเองจ้าเพราะคนหลงตัวเองเจอของที่ตามหาไหมไม่เจอนะสิพี่แต่ผมคิดว่าของชิ้นนั้นต้องสำคัญมากแน่ๆพี่คิดว่าถ้าแม่มองผมอยู่ตอนนี้แม่เขาจะมองผมยังไงอ่ะฉันไม่ใช่หมอยานทิพย์นะจ๊ะจะไปรู้ได้ยังไงเป็นไรเนี่ยทำไมจู่ๆขุดเรื่องเก่าขึ้นมาพูดก็คนโง่แหละสิพี่บอกว่าจะไม่ใช่วิธีของผมจัดการไอ้ทัดเทพจะยึดมั่นในความถูกต้องหลานที่ตายไปจะได้ไม่ผิดหวังในตัวเองโลกสวยไหมล่ะโลกมันกลมแล้วก็ไม่ได้มีแค่ด้านเดียวมองโลกในแบบของเขาเขาก็อาจจะมีความสุขก็ได้นะความสุขจอมปลอมแหละสิพี่ความสุขจริงๆนะมันจะต้องมีเสียงติ๊งติ๊งติ๊งเสียงเตือนจากโทรศัพท์ว่ามีคนโอนเงินเข้าบัญชีของเราแบบนี้อืมก็ถ้าเธอมีความสุขแบบนี้แล้วจะมาหงุดหงิดทำไมก็หงุดหงิดคนโง่ไงพี่คนอย่างตินนะคืนปล่อยไว้สักวันนึงก็ต้องโดนขยี้ผมจะทำให้เขาเห็นว่าโลกเรามันโหดร้ายมีแต่คนเห็นแก่ตัวเธอเนี่ยหมกมุ่นกับตินมากนะหมกมุ่นกับโลกของเขาความคิดของเขาแน่ใจเหรอว่าจะชนะเขาได้คนอย่างฉันไม่เคยแพ้ใครพี่คิวมานจุดกี้พักได้ครับนี่ทุกคนอย่าดื้อนะเดี๋ยวครูออกไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงห้ามไปไหนกันนะมิกิเพื่อนไปไหนกันหมดเลยลูกแล้วไปเอาไอติมมาจากไหนกันมีคุณลุงมาแจกไอติมข้างหน้าค่ะลุงมาแจกไอติมเหรอ
ทำอะไรเนี่ยคืออย่างนี้ย่าคุณบอกว่าต้นข้าวสนิทกับเด็กทุกคนที่นี่ช็อกโกแลตครับแบบนะช็อกโกแลตนี่ขอบครับถึงไหนแล้วนะย่าบอกว่าย่าบอกว่าอ๋อผมก็เลยจะมาลองถามเด็กๆว่าต้นข้าวเคยให้ตุ๊กตาใครไปไหมเพื่อจะเป็นตุ๊กตาที่เราตามหาอยู่ไงเอาวันนี้ลาค่ะวันนี้ลาขอบคุณค่ะแล้วคุณก็เลยติดสินบนเด็กด้วยไอติมนี่นะรู้ไหมว่าผมตกใจแทบแย่เลยตอนที่เด็กๆไปบอกว่ามีลุงมาแจกไอติมผมก็นึกว่าแข้งรักเด็กสิลุงลุงเลยเหรอลุงตู้โทนครับหมดเฮ้ยอ๋อลูกยังไม่หมดลูกเดี๋ยวกูทำให้ตู้โทนนะอันกลางโอ๊ยไปลูกขอบคุณครับนี่แล้วนี่อ่ะคือพี่ชายรูปหล่อนะถ้าใครเรียกพี่ว่าลุงอีกพี่จะยึดไอติมคืนให้หมดเข้าใจไหมครับแล้วก็ไปตามเพื่อนมารวมกันด้วยเข้าใจไหมครับลุงนี่เดี๋ยวก็ยึดไอติมคืนเลยนี่คุณทำได้เริ่มตรงนี้นะลูกหนูพอจะเคยเห็นตุ๊กตาที่ต้นข้าวชอบเล่นไหมหนูเคยเห็นตุ๊กตาที่ต้นข้าวพกติดตัวไปตลอดหรือพกไปไหนมาไหนไหมเคยเห็นไหมหรือไม่คุณไม่เป็นไรลูกนี่คนสุดท้ายแล้วนะตินถ้าหมดคนนี้ไปเท่ากับว่าวันนี้เราเสียเวลาเปล่านั่งนี่เลยปันปันคะเคยเห็นตุ๊กตาที่พี่ต้นข้าวเล่นไหมเคยค่ะเป็นตุ๊กตาหมาตุ๊กตาหมาเหรอตุ๊กตาที่คุณย่าให้ผมมาไม่มีตุ๊กตาหมานะผมว่าจะได้เรื่องเออแล้วตุ๊กตาหมาที่หนูเคยเห็นตอนนี้มันอยู่ที่ไหนล่ะลูกพี่ต้นข้าวพาไปด้วยค่ะมันเป็นตุ๊กตาพิเศษพิเศษยังไงลูกมันพูดสวัสดีห้องห้องยิ้มได้แล้วก็ปล่อยแสงออกมาค่ะกระเด็กเนี่ยคุณขอบใจมากนะพันพันป่ะไปได้แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องนะเอาไว้เดี๋ยวผมหาโอกาสถามเด็กๆให้อีกคุณแล้วคุณแน่ใจเหรอว่าไอ้ตุ๊กตานั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีอ่ะข่าวกรองของผมมาเชื่อถือได้แต่นี่ผมอยากรู้คุณทนอยู่กับเด็กๆพวกนี้ทุกวันได้ยังไงอ่ะพวกนี้นี่คือปีศาจตัวเล็กๆชัดๆทั้งเง่าแต่ใจคาดเดาก็ไม่ได้ควบคุมก็ไม่ได้ถึงฮะมันขำเลยเง่าแต่ใจควบคุมไม่ได้คาดเดาไม่ได้คุณไม่คุ้นเลยเหรอนี่คุณกำลังว่าผมเป็นเด็กเหรอผมแก่กว่าคุณอีกนะเขาลบผมบ้างได้ครับลุงคุยคุณใจเย็นๆสิเออคุณเมื่อลืนนี้ตำรวจเขาให้ผมไปให้ปากคำอ่ะดีเลยผมจะได้ทำตามแผนของผมคุณย่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรอแป๊บนะคะตินกำลังแต่งตัวอ
ก็วันนี้คุณหมอวันนั้นนักข่าวนี่ผมก็เลยต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยก็หล่อดีแต่คุณมากับผมหน่อยหล่อเกินไปดูดีเกินไปผมต้องการนาที่สู้ชีวิตติดดินทำทุกอย่างเพื่อหลานสาวเด็บๆบ้านบ้านหอมกลิ่นเงินนิดๆเพื่อผมไม่ได้ถ่ายละครนะคุณคุณเคยได้ยินคำว่า perfect victim ไหมเหยื่อที่สมบูรณ์แบบอ่ะใช่เมื่อหลายปีก่อนมีคดีหญิงสาวฟ้องนายจ้างของตัวเองข้อหาถูกล่วงละเมิดทางเพศตอนนั้นข่าวต่างๆวาดภาพเธอเป็นผู้หญิงใส่ซื่อบริสุทธิ์อ่อนตอนโลกโดนคนใจสามย่ำยีและคนในสังคมก็ต่างสงสารเธอแล้วไงต่อมาทนายฝ่ายจำเลยก็ได้ขุดคุยประวัติของเธอแล้วก็เจอว่าเธอเป็นคนรักสนุกชอบเที่ยวชอบดื่มนอนกับผู้ชายไม่สำน้าทำลายภาพเหยื่อผู้ไร้เดียงสาของเธอไปคนในสังคมหันกลับมาด่าเธอสงสัยว่าเธอโกหกว่าถูกล่วงละเมิดเพราะว่าต้องการเงินอ๋อแล้วผมก็ไม่ใช่ทนายในคดีนี้นะเดี๋ยวคุณจะเกลียดผมไปคนนี้คุณก็เคยทำอะไรคล้ายๆแบบนี้ไม่ใช่หรอตอนนี้คุณเอาบัญชีของผมไปโพสต์ขอรับบริจาคจนทำให้คนอื่นเข้าใจว่าผมเป็นคนหิวเงินหากินจากการตายของหลานผมอ่ะคุณยังโกรธผมอีกเหรอผมไม่ได้โกรธแต่ว่าผมไม่ชอบเรื่องของผู้หญิงคนนั้นไม่ว่าเธอจะเป็นคนไร้เดียงสาหรือว่าเป็นคนที่รักสนุกมันก็ไม่ควรเอาไปตัดสินเรื่องที่เธอโดนล่วงละเมิดหรือว่าโดนทำร้ายมันก็เหมือนกับผมอะคุณผมไม่ได้น่าสงสารผมไม่ได้ใส่ซื่อทุกคนมันก็เคยทำผิดกันทั้งนั้นผมรู้แต่แย่หน่อยนะตินเราทุกคนโตมากับรายการข่าวให้ตีไข่ใส่สีเติมดราม่ากับทุกเรื่องเดนท่านนั้นคือสสทัศเทพเขามีทั้งเงินทั้งอำนาจเรื่องนี้เราต้องอาศัยสื่อสร้างแรงกับเพื่อนนี่แล้วผมก็สัญญานะว่าผมจะไม่บังคับคุณให้คุณทำอะไรที่คุณไม่ชอบอีกเป็นยังไงบ้างคะคุณนายยังไงบ้างครับเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างคะว่ายังไงบ้างคะช่วยตอบด้วยนะคะคุณตีนตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะว่ายังไงคะคุณตีนคะช่วยตอบคำถามด้วยค่ะตอบด้วยค่ะตอบด้วยค่ะคุณยังไงคะเป็นยังไงคะวันนี้คุณตีนได้มาให้ปากคำเรื่องคดีของคุณแทนไทยลูกชายของสสทัศเทพที่ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตผมอยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบว่าตอนนี้คุณตินได้แต่งตั้งให้ผมเป็นทนายในคดีนี้ด้วยและมาถึงขั้นตอนของศาลผมก็จะทำงานร่วมกับอัยการครับอีกฝ่ายเป็นถึงลูกชายนักการเมืองหนักใจบ้างไหมคะไม่เลยครับที่จริงผมมีหลักฐานที่มั่นใจว่าจะใช้มัดตัวคนผิดได้ไม่ต้องไปเครียดมันหรอกครับพ่อแค่ทนายกระจอกคนเดียวมันจะไปทำอะไรเราได้แกจะปากดีกันเพราะแกมันหาเรื่องไอ้ชายเลยขันแล้วไม่ปล่อยแบบเนี้ยคุณชานครับเรายังไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยพูดไปแบบนี้มันจะดีหรอครับพวกนั้นไม่รู้ว่าเราไม่มีนะครับผมก็แค่อย่าให้พวกมันดิ้นยิ่งพวกมันดิ้นมันก็ยิ่งพลาดคุณซานคะคุณทัศเทพมาขอพบค่ะอ
ยังครับผมยุ่งเน่ทำหน้าตายให้มันดีๆหน่อยแล้วถ้าวันนี้แกทำพังเนี่ยนะจะฆ่าแกขอโทษนะครับที่ทำให้ต้องรอนานเนี่ยพอดีผมงานยุ่งนะครับไม่เป็นไรครับที่ผมมาวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาคุยเรื่องแทนขอโทษคนที่สั่งคนไปทำร้ายคุณเนี่ยคือผมเองพ่อผมไม่เกี่ยวคือลูกของผมคนนี้นิสัยวู่วามชอบใช้กำลังไม่รู้ว่าไปติดนิสัยใครมานั่นสินะครับต่างจากคุณทัดเทพลิบลับเลยอย่างนี้คุณทัดเทพคงต้องเหนื่อยแย่เลยนะครับที่ต้องคอยตามแก้ปัญหาให้ไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยขอโทษที่ต้องพูดตรงๆนะครับไม่เป็นไรหรอกครับเพราะที่คุณพูดมาก็ถูกต้องวันวันสร้างแต่เรื่องเด็กสมัยนี้เขาคงโดนตามใจจนเคยตัวนะครับแบบนี้คุณทัดเทพต้องลงโทษเขาให้หนักนะครับเขาจะได้หลับจำใช้ไม้แข็งยิ่งหนักเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมึงคิดว่าคนอย่างกูกลัวมากเหรอมึงคอยดูนะกูจะทึบมึงหนักกว่ารอบที่แล้วดิแล้วเรื่องกูกับพ่อมึงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวรู้ไหมคนที่เอาแต่ขู่คนอื่นเนี่ยเพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขาตกอยู่ใต้ความกลัวคุณกลัวอะไรอยู่ล่ะว่าลูกผมผิดแล้วผมอยากให้เรากลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมคุณเลิกทำคดีลูกผมแล้วทุกคดีของพรรคผมยกให้คุณรับรองว่าคุณจะได้ทั้งเงินแล้วก็ชื่อเสียงผมยอมรับคำขอโทษนะครับแต่คดีของแทนไทยผมคงต้องทำต่อไปแล้วมึงต้องเสียใจที่คิดจะเป็นศัตรูกูไปอีกเรื่องนะครับเรื่องที่แทนไทยส่งคนไปหาของที่บ้านตินเนี่ยผมหาเจอแล้วนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นตุ๊กตามาดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนที่เสียใจที่คิดจะเป็นศัตรูของผมมันจะตายหรือไงแกแค่ทำตามที่ฉันสั่งอ่ะฉันบอกให้แกอยู่เฉยๆแกไปยุ่งกับมันทำไมก็มันมายุ่งกับผมก่อนจะให้ผมทำยังไงมันจะทำอะไรกับแกแกก็ต้องทนเพราะตอนนี้มันถือไพ่เหนือกว่าเราแล้วก็เรื่องตุ๊กตานั่นดิไม่รู้มันได้ไปจริงหรือเปล่าถ้ามันได้ไปจริงพ่อทำยังไงครับมันก็มีวิธีนะแกก็ให้ยอมรับสารภาพไปไงแล้วก็รับโทษเรื่องจะได้จบนี่พ่อพูดอะไรออกมาเนี่ยพ่อจะให้ผมติดคุกแน่เหรอบ้าปะเนี่ยฮะใจเย็นๆ
อย่าเพิ่งโวยวายไปแกก็แค่บอกไปว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเพราะความประมาทและแกก็ยังเด็กอย่างมากเลยนะก็แค่รอลงอาญาเอานะถึงยังไงเนี่ยพ่อก็ต้องช่วยแกอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้นะขอแค่ไอ้ชาเนี่ยมันเลิกวุ่นวายกับเราสักทีได้ครับพ่อถ้าพ่อจะให้ผมพูดผมก็จะพูดทุกอย่างพอไหมล่ะสบายใจขึ้นหรือยังครับคุณหนูพี่ทีพี่ช่วยพาผมออกจากบ้านหลังนี้หน่อยได้ไหมพี่ผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอ่ะคุณท่านห้ามไม่ให้คุณหนูไปไหนพี่เป็นห่วงพ่อพี่รับเงินจากพ่อผมพี่ต้องทำตามคำสั่งของพ่อผมพี่ทีผมก็คิดว่าพี่ยืนอยู่ข้างผมซะอีกกินเร็วๆๆๆอ้าวมาของอร่อยอร่อยแหมคุกไว้ให้แล้วใครเอาแกมาทิ้งไว้อีกเหรอเนี่ยมาให้เป็นภาระฉันแท้ๆอร่อยละสิเป็นยังไงฝีมือฉันตินพี่มีเรื่องจะคุยด้วยสวัสดีครับเจ๊สวัสดีครับพี่พลยังไม่ไปสอนอีกเหรอโดนไล่ออกแล้วพี่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะตินก็เจ้าของตึกที่โรงเรียนผมเช่าอยู่เขาเป็นลูกหนี้ของสสทัศเทพครับพวกนั้นก็เลยมากดดันว่าถ้าเกิดว่าผมยังสอนอยู่ที่นั่นก็จะไม่ต่อสัญญาเฮ้ยนี่พวกมันใช้วิธีโสปกบีบตินโดนไล่ออกจากงานเหรอโอ้โหชั่วจริงๆอย่าไปยอมมันนะน้องตินเอาอะไรดีวะร้องสื่อเลยมะร้องสื่อหรือทำอะไรดีอ่ะทำอะไรก็ได้อ่ะอย่าไปยอมให้พวกมันมาเอาเปรียบไปอยู่อย่างเดียวนะกำลังคิดอยู่ครับเจ๊แต่ว่าตอนนี้เจ๊กับพี่อย่าเพิ่งไปบอกย่านะครับผมกลัวว่าแกจะไม่สบายใจครับโซมเอ้ยมากินข้าวมาลูกมาวันย่ายังให้ข้าวมันกินอยู่เลยนะใครนี่มันใจร้ายใจดำฆ่าแกงมันได้เนี่ยมันคงจะเป็นพวกที่ไม่ชอบหมานะย่ามันคงไปไล่กัดใครเข้าๆอ่ะ
มีจริงอ่ะเป็นไปไม่ได้เลยไอ้ส้มนี่มันไม่เคยกัดใครเลยแล้วคนแถวนี้ก็รักมันกันจะตายเนาะเฮ้ยน้องตินหรือว่าหรือว่าอะไรไม่มีอะไรหรอกย่าคือเมียช่างพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกมันก็หาข้อสันนิษฐานอะไรไปเรื่อยอ่ะไม่มีอะไรหรอกไปเตรียมตัวขายของเลยอุ้ยบนดูย่าเฮ้ยเป็นฝีมือของพวกมันแน่ๆเพราะว่าพวกมันต้องการขู่คุณอีกย่าผมก็ว่างั้นแหละคุณตอนนี้ผมให้เจ๊น้ำกับพี่พลช่วยดูย่าไปแล้วดีละเดี๋ยวผมจะหา GPS มาให้ย่าพกเอาไว้เราจะได้คอยเช็คความปลอดภัยของย่าคุณเป็นไรคุณก็เมื่อวันก่อนสองพ่อลูกนั้นมาผมกะจะมาขอยาศึกกับผมก็เลยจัดพวกมันซะหนักบางทีพวกมันอาจจะโกรธผมเลยไปลงที่คุณกับย่าผมว่าไม่นะพวกมันตั้งใจที่จะข่มขู่พวกผมอยู่แล้วไม่ว่าแต่ตอนที่คุณเจอกับพวกมันน่ะได้ลองแย่เรื่องตุ๊กตาของต้นข้าวดูไหมผมลองแล้วพวกมันน่าเสียไปเลยผมว่าตุ๊กตานั่นจะต้องมีหลักฐานสำคัญอยู่แน่ๆเรื่องนี้ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุอะยิ่งผมเห็นท่าทีของแทนไทยนะผมยิ่งสงสัยเขาทำไมคุณเขาเหมือนกำลังปกปิดอะไรบางอย่างเอาไว้เขากำลังกลัวจะเป็นไปได้หรอคุณผมเห็นในข่าวแทนไทยเขาดูท่าทางนักเลงก้าวร้าวเขาไม่ได้จะกลัวอะไรนะคุณบางทีคนเราอ่ะก็แสดงออกเพื่อปกปิดความหมอนแอที่อยู่ข้างในนะเขาก้าวร้าวเขาโวยวายเขาหาเรื่องอาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าสนใจผมหน่อยใครก็ได้ช่วยผมด้วยรวมทั้งคุณได้หรือเปล่าที่ปกปิดอะไรไว้มันจะบ้าเหรอผมจะไปปกปิดอะไรแล้วไม่ปกปิดอะไรก็ดีแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรที่ผมพอจะช่วยคุณได้หรืออย่างน้อยก็แค่เป็นคนรับฟังเนี่ยก็ขอให้บอกผมนะไปก่อนนะงานที่สั่งเรียบร้อยแล้วครับหวังว่าพวกมันจะกลัวนะเรื่องจะได้จบสักทีแต่ถ้ามันไม่จบผมทำได้มากกว่านี้แต่ผมกลัวว่าถ้าคุณท่านรู้จะโกรธคุณหนูอีกจะรู้ได้ยังไงถ้าพี่ไม่เอาไปฟ้องพ่อผมอะพี่เป็นห่วงพ่อนี่อยากบอกพี่บอกเลยรีบไปสิไปเครื่อง GPS นะย่าเอาติดตัวเอาไว้เวลาย่าไปไหนผมจะได้รู้อยากรู้ว่าย่าไปไหนก็โทรถามก็ได้โทรศัพท์ก็มีกลัวย่าหนีเที่ยวอ่ะไม่ใช่เด็กๆแล้วนะไม่ใช่อย่างนั้นครับย่าก็บางทีย่าจะไม่รับโทรศัพท์นะครับมีอะไรหรือเปล่าไม่มีครับกลัวย่าโดนทำร้ายเหรอที่หมาตายมันเป็นการข่มขู่ของคนพวกนั้นใช่ไหมไม่ใช่หรอกย่าจะไม่ใช่ได้ยังไงแกเองยังโดนบีบออกจากโรงเรียนเลยคนในตลาดเขาพูดกันตินเ
ไม่ต้องกังวลเรื่องย่าเลยนะย่าดูแลตัวเองได้และไอ้เรื่องแค่นี้มันไม่ทำให้ย่ากลัวหรือว่ายอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมเป็นห่วงพวกคุณอ่ะพอมาถึงอ่ะไฟมันก็ไหม้อยู่แล้วอ่ะนี่คุณย่าเป็นอะไรบ้างไหมครับย่าไม่เป็นไรแต่ว่าไฟมันไหม้ได้ยังไงเนี่ยก็คงจะพวกมันแหละครับส่งคนมาเผาที่นี่ขู่ให้ย่ากับตินกลัวไปทานขนมกันได้แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะว่าเราทุกคนจะต้องต่อแถวเพราะว่าความมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นพื้นฐานของคนดีแล้วโตขึ้นไปเนี่ยไม่โกงนะทุกคนนะขอบคุณครับเก่งมากครับไปเลยครับลูกไปท่านครับทางพักโทรมาครับครับ
ว่าไงนะครับแกงใช่ไหมทำไมเสียงเป็นแบบนั้นนะครับมีอะไรเหรอครับฝีมือแกใช่ไหมที่ส่งรูปนี้มาที่พักอ่ะฝีมือของลูกคุณต่างหากนะครับที่ไปวางเพลิงบ้านลูกความผมแล้วยังอุตส่าห์ทำแหวนสลักชื่อตกเอาไว้ด้วยตามตัวง่ายดีนะครับช้างถ้าคุณยังไม่หยุดก่อกวนย่ากับตินลูกทั้งหมดนี่จะถูกส่งถึงพรรคคู่แข่งที่แน่แล้วก็ฝากสวัสดีคุณแทนไทยด้วยนะครับบายครับคงไม่มีหรอกครับก็ผมเป็นตัวปัญหาสำหรับพ่ออยู่แล้วนี่ถ้ามึงจะชั่วเลยนะกูไม่ว่าเลยแต่มึงฉลาดหน่อยได้ไหมมึงไปเผาใบไอติมแล้วมึงทิ้งแหวนไว้เป็นหลักฐานทำไมเผาอะไรแหวนอะไรพ่อผมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเหรอฮะไล่แหวนสลักชื่อมึงเนี่ยไปอยู่ใบไอติมได้ไงไอ้แหวนบ้านี่มันหายไปตั้งตอนไหนเนี่ยผมยังไม่รู้เรื่องเลยนี่มึงยังจะโกหกอีกเหรอฮะมึงทำทำไมถ้าคิดว่าผมทำผมก็คงทำพ่อจะถามมีทำไมวะบ้าเหรอมึงรู้ไหมว่าไอ้ชานมันส่งหลักฐานนี่ไปที่พักแล้วตอนนี้ผู้ใหญ่ที่พักโกรธกูมากเขาอาจจะไม่ส่งกูลงสสสมัยนี้ก็ได้ผมว่าก็ดีเหมือนกันไม่มีสสของพ่อสักสมัยอ่ะประเทศชาติคงเจริญมากกว่านี้แทนมึงคุณท่านไปไปคุณหนูคุณหนูครับคุณหนูมึงก็อีกตัวกูบอกให้มึงเฝ้ามันไว้ให้มันสร้างเรื่องแต่มึงก็ไม่เคยทำได้พวกมึงสองตัวนี่มันไร้ค่าให้กูเลี้ยงหมากันดีกว่าเฮ้ยคุณหนูครับหนูเป็นไรไหมครับพี่ไม่น่าเข้ามายุ่งเลยพี่น่าจะปล่อยให้เขาฆ่าผมพี่ยังไม่ได้จบๆสักทีให้ชานกลายเป็นชานมาเลี้ยงไม่เป็นไรหรอกครับกินกันเยอะๆเนี่ยสนุกดีคงจะได้ไม่เหงาสาววันนี้ย่ากับตินจะได้สบายใจเนาะกินอิ่มนอนหลับเมื่อก่อนนี้นะต้องคอยมานั่งกังวลว่าไอ้พวกสสมันจะส่งคนมาอีกหรือเปล่าโอ้ยมันไม่กล้ามาแล้วแม่จ๋าไม่มาแล้วน้อยจะมาเผาบ้านย่าได้ไงนี่เจอทนายชาญขู่เข้าไปนี่กลัวเป็นเต่าหัวหดเลยจ๋อยนะเลยเลยไหมอ่ะเอาแล้วเดี๋ยวมันจะเย็นย่ากินก่อนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยผู้ใหญ่ก่อนย่าเปิดก่อนย่าเปิดThank you.
อิ่มไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวแอมมาอีกนะครับครับเจ๊น้ำพี่พลพาย่ากลับไปก่อนเลยนะผมมีเรื่องต้องคุยกับชาญตีนมีอะไรเปล่าย่าเราปล่อยให้หนุ่มๆเขาคุยกันเถอะแล้วกลับบ้านไปอ่ะไปห่วงนะไปย่าไปไปก่อนนะคะไปนะครับวันหลังมาอีกนะพี่วิทย์กลับไปได้เลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับครับคุณดื่มซะหน่อยไหมไม่เรื่องไฟไหม้ผมว่าผมจะแจ้งความผมว่าไม่จำเป็นหรอกผมเคลียร์ทางฝั่งนั้นแล้วเขาไม่กล้าทำอะไรแล้วแจ้งความมันจะได้เป็นข่าวไงพอเป็นข่าวคนก็จะได้พูดถึงมันจะได้ดังในโลกโซเชียลไงคุณชอบแบบนั้นไม่ใช่เหรอนี่ตินผู้แสนดีซึมซับความชั่วจากตัวผมไปแล้วเหรอคงไม่ใช่คุณต้องการอะไรคุณพูดมาเลยดีกว่าคืนที่ไฟไหม้คุณอยู่ที่หน้าบ้านผมพร้อมถังดับเพลิงคนบ้าอะไรจะพกถังดับเพลิงไว้ในรถตัวเองมันเป็นฝีมือคุณคุณใส่ร้ายแทนไทยที่คุณไม่ยอมแจ้งความปิดข่าวก็เพราะว่ากลัวว่าเรื่องนี้มันจะดังขึ้นกลัวว่าคนจะขุดคุยจนเจอความจริงอะดิผมมีเรื่องอยากให้ช่วยครับยินดีรับใช้หมดแก้วเลยค่ะแน่นอนต้องให้นะคะเอาเลยครับนั่งรับรับรองว่าไม่มีใครเห็นแน่นอนไอเด็กคอนนั่นสองแก้วก็เมาแอแบรนด์นี้เขามีซีเรียลนัมเบอร์ด้วยนะตามเช็คได้ว่าใครซื้อไปแทนไทยคงปฏิเสธได้ยากว่าไม่ใช่ของตัวเองคุณนี่ทำผมแปลกใจตลอดเลยนะตินผมไม่คิดว่าคุณจะรู้ทันผมด้วยเนี่ยทำแบบนี้ไปทำไมวะนี่คุณยังจะถามผมอีกเหรอผมทำไปเพื่อปกป้องคุณกับย่าไงเลิกอ้างผมกับย่าได้แล้วคุณที่คุณนำไปมันเพื่อตัวเองคุณแค่อยากจะแก้แค้นพวกมันที่พวกมันปลดคุณคุณเห็นผมกับย่ามันก็เครื่องมืออะคุณไม่เห็นความหวังดีในตัวผมเลยเหรอผมไม่เคยเห็นเพราะมันไม่เคยมีตั้งแต่แรกไงคุณคุณเคยคิดบ้างไหมว่าถ้าเกิดว่าคืนนั้นคุณดับไฟไม่ทันมันจะเป็นยังไงย่าผมจะเป็นยังไงเคยคิดไหมว่าถ้าเกิดว่าสสทัดเทพรู้เรื่องเข้ามันอาจจะตลบหลังเราก็ได้เรื่องมันจะยิ่งแย่ไปกว่านี้อีกแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงทำยังไงก็ได้ที่มันไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยมอะไรแบบนี้
ุณคิดว่าไอ้การยึดมั่นความถูกต้องความดีงามของคุณเนี่ยมันจะทำให้คุณชนะเหรอมันจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้เหรอผมจะบอกอะไรให้นะปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้มันเกิดจากโครงสร้างทางสังคมที่มันไม่เป็นธรรมมันกดทับลงมาเป็นชั้นๆเป็นไปตามกลไกความเห็นแก่ตัวของมนุษย์แล้วคุณคิดว่าคุณเป็นใครที่จะแก้ปัญหานี้ได้ฮะก็ในเมื่อมันเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้เราก็แค่ต้องยอมรับและรู้จักแสวงหาผลประโยชน์จากมันถ้าทุกคนคิดแบบคุณโลกนี้แม่งจะเป็นยังไงวะช่างแม่งมันไงช่างแม่งมันก่อนคุณจะห่วงโลกใบนี้คุณห่วงตัวเองก่อนไหมว่าจะเอาปัญญาที่ไหนไปปกป้องย่าคุณแล้วถ้าคุณไม่ชอบสิ่งที่ผมทำคุณทำอะไรได้บ้างคุณตอบผมไม่ได้เพราะว่าคุณทำอะไรไม่ได้เลยแล้วถ้าคุณยังเป็นแบบนี้คุณเลิกฝันได้เลยว่าคุณจะปกป้องคนอื่นหรือเรียกร้องความยุติธรรมให้กับหลานตัวเองไงคุณไม่หมอนแอไร้อำนาจตั้งแต่เพ้อฝันความดีที่ไม่มีอยู่จริงให้ทนายคนเก่งอย่างชาเนี่ยกุ้มใจได้นี่พี่เป็นเจ้าของบาร์หรือจิตแพทย์ทำเนี่ยฮะเลิกพูดแล้วพี่จะกินกับผมด้วยเป็นหนักซะด้วยถ้าให้เดานะก็น่าจะเป็นเรื่องของผู้ชายที่ชื่อตินไม่ใช่ครับอ๋อส่วนไวขนาดนี้ใช่จริงๆทำไมอ่ะเขาทำอะไรเธอก็เรื่องที่เราใส่ร้ายแทนไทยเมื่อวันก่อนน่ะเขาจับได้เขาก็เลยต่อว่าผมแล้วก็โกรธผมก็ถ้ามองในมุมเขาอ่ะก็เข้าใจนะหลานเขาตายไปแล้วเขาเหลือแต่ย่าถ้าเกิดว่าเธอทำอะไรพลาดขึ้นมาแล้วย่าเขาเป็นอะไรไปเขาจะทำยังไงก็แล้วมันพลาดไหมล่ะพี่มันก็ไม่พลาดไงแล้วเขาจะยกขึ้นมาพูดเพื่อพูดไปก็ทะเลาะกันก็เขาก็พูดเผื่อว่าคราวหน้าเธอจะได้ระมัดระวังตัวไงชาญเธออยู่คนเดียวมานานคิดถึงแค่ตัวเองไม่ต้องมีอะไรให้ห่วงหน้าพะวงหลังแต่ว่าติวเขาไม่ใช่เธอลองคิดถึงตัวเธอสมัยก่อนที่อยู่กับแม่สิเธอก็คงเป็นเหมือนติวเขาพี่เข้าข้างเขาแบบนี้พี่รู้จักเขาหรือไงไม่รู้จักแต่ว่าชักอยากจะเจอแล้วสิอยากจะรู้ว่าผู้ชายที่ทำให้ทนายคนเก่งอย่างชาญหวั่นไหวอ่ะจะเป็นยังไงพี่เลิกพูดแล้วพี่จะกินผมได้แล้วอะไรไม่ต้องมายิ้มเลย แล้วถ้าคุณยังเป็นแบบนี้คุณเลิกฝันได้เลยว่าคุณจะปกป้องคนอื่นหรือเรียกร้องความยุติธรรมให้กับหลานตัวเองไงคุณไม่หมอนแอไร้อำนาจตั้งแต่เพ้อฝันความดีที่ไม่มีอยู่จริง
คุณบุกไปหาแทนไทยแบบนี้คุณบ้าหรือคุณโง่เนี่ยแล้วคุณคิดบ้างไหมถ้าคุณเป็นอะไรปลาย่าคุณจะอยู่ยังไงเลิกพูดเหมือนคุณแคร์ผมแคร์ย่าแล้วจ้ะไอ้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยมันสำคัญกับคุณนักหรือไงมีข่าวออกมาว่าพวกย่าน่ะนะได้เงินประกันจากหลานเป็นล้านเลยนะคนอย่างเขาไม่เคยจริงใจกับใครหรอกเก่งแต่เรื่องหลอกลวงนั่นแหละตอนนี้คุณไว้ใจใครไม่ได้เลยหลงนักคุณด้วยไหมดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี